549ในคำว่าได้อาโลกสัญญานั้นสัญญาเป็นไฉนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้นี้เรียกว่าสัญญาสัญญานี้เป็นความสว่างเปิดเผยบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าได้อาโลกสัญญา550ในคำว่ามีสติสัมปชัญญะนั้นสติเป็นไฉนสติความตามระลึกเป็นต้นละสัมมาสตินี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดเป็นต้นละความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสัมปชัญญะภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยสตินี้และสัมปชัญญะนี้ด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะ551คำว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะอธิบายว่าถีนมิทธะนั้นแยกเป็นถีนะอย่างหนึ่งมิทธะอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นถีนะเป็นไฉนความหดหู่เป็นต้นละภาวะที่ท้อถอยแห่งใจนี้เรียกว่าถีนะมิทธะเป็นไฉนความไม่สะดวกกายเป็นต้นละภาวะที่อยากหลับนี้เรียกว่ามิทธะจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิกษุชำระจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ผุดผ่องให้หมดจดให้หลุดให้พ้นให้หลุดพ้นจากถีนมิทธะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ552คำว่าละอุทธัจจกุกกุจจะได้แล้วอธิบายว่าอุทธัจจกุกกุจจะนั้นแยกเป็นอุทธัจจะอย่างหนึ่งกุกกุจจะอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นอุทธัจจะเป็นไฉนความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบแห่งจิตความซัดสายแห่งจิตภาวะที่พล่านไปแห่งจิตนี้เรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะเป็นไฉนความสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรในสิ่งที่ควรมีโทษในสิ่งที่ไม่มีโทษไม่มีโทษในสิ่งที่มีโทษความรำคาญกิริยาที่รำคาญภาวะที่รำคาญความเดือดร้อนใจความยุ่งใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ากุกกุจจะอุทธัจจะและกุกกุจจะนี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าละอุทธัจจะกุกกุจจะได้แล้ว553คำว่าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอธิบายว่าชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านเพราะสละคลายปล่อยวางละสลัดออกละและสลัดออกซึ่งอุทธัจจะกุกกุจจะนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน554คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่555คำว่าภายในตนอธิบายว่าเป็นภายในตนมีเฉพาะตนในคำว่ามีจิตสงบนั้นจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัตเป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสงบประงับสงบเงียบภายในตนเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีจิตสงบภายในตน556คำว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะอธิบายว่าอุทธัจจะกุกกุจจะนั้นแยกเป็นอุทธัจจะอย่างหนึ่งกุกกุจจะอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นอุทธัจจะเป็นไฉนความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบแห่งจิตความทัศสายแห่งจิตภาวะที่พล่านไปแห่งจิตนี้เรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะเป็นไฉนความสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรเป็นต้นละความยุ่งใจนี้เรียกว่ากุกกุจจะจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิต
ภิกษุชำระจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ผุดพองให้หมดจดให้หลุดให้พ้นให้หลุดพ้นจากอุทธัจจะและกุกุจจะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกุจจะ557ในคำว่าละวิจิกิจฉาได้แล้วนั้นวิจิกิจฉาเป็นไฉนความเคลือบแคลงกิริยาที่เคลือบแคลงภาวะที่เคลือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองแง่ความเห็นเหมือนทางสองแพร่งความสงสัยความไม่สามารถจะถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพร่าไปความไม่สามารถยังลงถือเอาโดยเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานี้เป็นอันสงบประงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าละวิจิกิจฉาได้แล้ว558คำว่าเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วอธิบายว่าเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉานี้คือข้ามขึ้นข้ามออกถึงฝั่งถึงความสำเร็จตามลำดับเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาได้แล้ว559คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่คำว่าไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมอธิบายว่าไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยไม่มีความสงสัยหมดความสงสัยปราศจากความสงสัยในกุศลธรรมด้วยวิจิกิจฉานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่มีความสงสัยในกุศลธรรม560ในคำว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉานั้นวิจิกิจฉาเป็นไฉนความเคลือบแคลงกิริยาที่เคลือบแคลงภาวะที่เคลือบแคลงเป็นต้นละความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัสมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิกษุชำระจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ผุดพองให้หมดจดให้หลุดให้พ้นให้หลุดพ้นจากวิจิกิจฉานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา561คำว่าละนิวรณ์5เหล่านี้อธิบายว่านิวรณ์5นี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าละนิวรณ์5เหล่านี้562คำว่าที่เป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองอธิบายว่านิวรณ์5เหล่านี้เป็นเครื่องทำให้จิตเศร้าหมอง563คำว่าทอนกำลังปัญญาอธิบายว่าปัญญาที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดและปัญญาที่เกิดแล้วก็จะดับไปเพราะนิวรณ์5เหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทอนกำลังปัญญา564ในคำว่าสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นกามเป็นไฉนฉันทะชื่อว่ากามราคะชื่อว่ากามฉันทราคะชื่อว่ากามสังกัปปะชื่อว่ากามราคะชื่อว่ากามสังกัปปราคะชื่อว่ากามเหล่านี้เรียกว่ากามอกุศลธรรมเป็นไฉนกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะและวิจิกิจฉาเหล่านี้เรียกว่าอกุศลธรรมภิกษุเป็นผู้สงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย565คำว่ามีวิตกวิจารณ์อธิบายว่าวิตกวิจารณ์นั้นแยกเป็นวิตกอย่างหนึ่งวิจารณ์อย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นวิตกเป็นไฉนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกัปปะนี้เรียกว่าวิตกวิจารณ์เป็นไฉน
ความตรองความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณาความที่จิตสืบต่ออารมณ์ความที่จิตเพ่งอารมณ์นี้เรียกว่าวิจารณ์ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเป็นต้นละประกอบแล้วด้วยวิตกวิจารณ์นี้ดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีวิตกวิจารณ์566คำว่าเกิดจากวิเวกอธิบายว่าวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคตาธรรมเหล่านั้นเกิดแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วในวิเวกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเกิดจากวิเวก567คำว่าปีติและสุขอธิบายว่าปีติและสุขนั้นแยกเป็นปีติอย่างหนึ่งสุขอย่างหนึ่งใน2 อย่างนั้นปีติเป็นไฉนความอิ่มเอิบความปราโมทความยินดีอย่างยิ่งความบันเทิงความร่าเริงความรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีนี้เรียกว่าปีติสุขเป็นไฉนความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าสุขสุขนี้สหรคตเกิดพร้อมระคนและประกอบด้วยปีตินี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีปีติและสุข568คำว่าปฐมอธิบายว่าชื่อปฐมโดยลำดับแห่งการนับชื่อว่าปฐมเพราะโยคาวจรบุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นที่หนึ่ง569คำว่าฌานอธิบายว่าวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคคตา570คำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงความถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุปฐมฌาน571คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่572คำว่าเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วอธิบายว่าวิตกวิจารนั้นแยกเป็นวิตกอย่างหนึ่งวิจารอย่างหนึ่งใน2 อย่างนั้นวิตกเป็นไฉนความตรึกโดยอาการต่างๆเป็นต้นละสัมมาสังกัปปะนี้เรียกว่าวิตกวิจารเป็นไฉนความตรองความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณาความที่จิตสืบต่ออารมณ์ความที่จิตเพ่งอารมณ์นี้เรียกว่าวิจารวิตกและวิจารดังกล่าวมานี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทําให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว573คำว่าภายในตนอธิบายว่าเป็นภายในตนมีเฉพาะตน574คำว่าผ่องใสอธิบายว่าศรัทธากิริยาที่เชื่อความปักใจเชื่อความเลื่อมใสยิ่ง575คำว่ามีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นอธิบายว่าความตั้งอยู่แห่งจิตเป็นต้นละสัมมาสมาธิ576คำว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์อธิบายว่าวิตกวิจารณ์นั้นแยกเป็นวิตกอย่างหนึ่งวิจารณ์อย่างหนึ่งใน2 อย่างนั้นวิตกเป็นไฉนความตรึกโดยอาการต่างๆเป็นต้นละสัมมาสังคัปปะนี้เรียกว่าวิตกวิจารณ์เป็นไฉนความตรองความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณาความที่จิตสืบต่ออารมณ์ความที่จิตเพ่งอารมณ์นี้เรียกว่าวิจารณ์วิตกวิจารณ์ดังที่กล่าวมานี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์577คำว่าเกิดจากสมาธิอธิบายว่าความผ่องใสปีติและสุขธรรมเหล่านั้นเกิดแล้ว
เกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วในสมาธินี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเกิดจากสมาธิ578คำว่ามีปีติและสุขอธิบายว่าปีติและสุขนั้นแยกเป็นปีติอย่างหนึ่งสุขอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นปีติเป็นไฉนความอิ่มเอิบความปราโมทละความที่จิตชื่นชมยินดีนี้เรียกว่าปีติสุขเป็นไฉนความสำราญทางใจเป็นต้นละกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าสุขสุขนี้สหรคตเกิดพร้อมระคนประกอบด้วยปีตินี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีปีติและสุข579คำว่าทุติยะอธิบายว่าชื่อว่าทุติยะโดยลำดับแห่งการนับชื่อว่าทุติยะเพราะโยคาวจรบุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นที่สอง580คำว่าฌานอธิบายว่าความผ่องใสปีติสุขและเอกัคคตา581คำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงความถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุทุติยฌาน582คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่583ในคำว่าเพราะปีติจางคลายไปนั้นปีติเป็นไฉนความอิ่มเอิบความปราโมทความยินดีอย่างยิ่งความบันเทิงความร่าเริงความรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีนี้เรียกว่าปีติปีตินี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะปีติจางคลายไป584ในคำว่ามีอุเบกขานั้นอุเบกขาเป็นไฉนอุเบกขาภาวะที่วางเฉยกิริยาที่เพ่งเฉยความวางตนเป็นกลางแห่งจิตนี้เรียกว่าอุเบกขาภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเป็นต้นละประกอบแล้วด้วยอุเบกขานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีอุเบกขา585คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่586ในคำว่ามีสติสัมปชัญญะนั้นสติเป็นไฉนสติความตามระลึกละสัมมาสตินี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดเป็นต้นละความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสัมปชัญญะภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยสตินี้และสัมปชัญญะนี้ด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะ587ในคำว่าเสวยสุขด้วยนามกายนั้นสุขเป็นไฉนความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าสุขกายเป็นไฉนสัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์นี้เรียกว่ากายภิกษุเสวยสุขนี้ด้วยกายนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเสวยสุขด้วยนามกาย588ในคำว่าที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญนั้นพระอริยะทั้งหลายเป็นไฉนพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอริยะทั้งหลายพระอริยะเหล่านั้นกล่าวสรรเสริญแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ชัดเจนประกาศบุคคลผู้ได้บรรลุนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญ589ในคำว่ามีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขนั้น
อุเบกขาเป็นไฉนอุเบกขาความวางเฉยกิริยาที่เพ่งเฉยความเป็นกลางแห่งจิตนี้เรียกว่าอุเบกขาสติเป็นไฉนสติความตามระลึกเป็นต้นละสัมมาสตินี้เรียกว่าสติสุขเป็นไฉนความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าสุขภิกษุประกอบด้วยอุเบกขาสติและสุขนี้สืบเนื่องกันอยู่ดำเนินไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่ด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข590คำว่าตติยะอธิบายว่าชื่อว่าตติยะโดยลำดับแห่งการนับชื่อว่าตติยะเพราะโยคาวจรบุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นที่3 591คำว่าฌานอธิบายว่าอุเบกขาสติสัมปชัญญะสุขและเอกคตา592คำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้เฉพาะการถึงบรรลุถึงการถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุตติยฌาน593คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่594คำว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้อธิบายว่าสุขและทุกข์นั้นแยกเป็นสุขอย่างหนึ่งทุกข์อย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นสุขเป็นไฉนความสำราญทางกายความสุขทางกายความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าสุขทุกข์เป็นไฉนความไม่สำราญทางกายความทุกข์ทางกายความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกข์สุขและทุกข์นี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้595คำว่าเพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วอธิบายว่าโสมนัสและโทมนัสนั้นแยกเป็นโสมนัสอย่างหนึ่งโทมนัสอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นโสมนัสเป็นไฉนในสองอย่างนั้นโสมนัสเป็นไฉนความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโสมนัสโทมนัสเป็นไฉนความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสโสมนัสและโทมนัสนี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว596คำว่าไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอธิบายว่าความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่มีทุกข์ไม่มีสุข
597ในคำว่ามีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขานั้นอุเบกขาเป็นไฉนอุเบกขาภาวะที่วางเฉยกิริยาที่เพ่งเฉยความวางตนเป็นกลางแห่งจิตนี้เรียกว่าอุเบกขาสติเป็นไฉนสติความตามระลึกเป็นต้นละสัมมาสตินี้เรียกว่าสติสตินี้เป็นอันเปิดเผยบริสุทธิ์ผุดพองเพราะอุเบกขานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา598คำว่าจตุถะอธิบายว่าที่ชื่อว่าเป็นที่สี่โดยลำดับแห่งการนับชื่อว่าจตุถะเพราะโยคาวจรบุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นที่สี่599คำว่าฌานอธิบายว่าอุเบกขาสติและเอกัคคตา600คำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงการถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุจตุถฌาน601คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่602ในคำว่าเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงนั้นรูปสัญญาเป็นไฉนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ของโยคาวจรบุคคลผู้เข้ารูปาวจรสมาบัติผู้อุบัติในรูปภูมิหรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเหล่านี้เรียกว่ารูปสัญญาภิกษุเป็นผู้ก้าวล่วงแล้วก้าวข้ามแล้วก้าวพ้นแล้วซึ่งรูปสัญญาเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาได้โดยประการทั้งปวง603ในคำว่าเพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญานั้นปฏิฆสัญญาเป็นไฉนรูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสสัญญาและโผฏฐัพพสัญญาเหล่านี้เรียกว่าปฏิฆสัญญาปฏิฆสัญญาเหล่านี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา604ในคำว่าเพราะไม่มนสิการนานัตตสัญญานั้นนานัตตสัญญาเป็นไฉนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนธาตุหรือผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณธาตุซึ่งไม่ได้เข้าสมาบัติเหล่านี้เรียกว่า นานัตตสัญญาภิกษุไม่มนัสสิการนานัตตสัญญาเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะไม่มนัสสิการนานัตตสัญญา605ในคำว่าอากาศไม่มีที่สุดนั้นอากาศเป็นไฉนอากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาภูตรูปสี่ถูกต้องไม่ได้นี้เรียกว่าอากาศภิกษุตั้งจิตไว้ตั้งจิตไว้ได้ดีแผ่ไปไม่มีที่สุดในอากาศนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอากาศที่ไม่มีที่สุด606คำว่าอากาสานัญจายตนะอธิบายว่าธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าอากาสานัญจายตนะผู้อุบัติในอากาสานัญจายตนะภูมิหรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน607คำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงการถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุอากาสานัญจายตนะ608คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่609
คำว่าเพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงอธิบายว่าภิกษุเป็นผู้ก้าวล่วงแล้วก้าวข้ามแล้วก้าวพ้นแล้วซึ่งอากาสานัญจายตนะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวง610วิญญาณไม่มีที่สุดอธิบายว่าภิกษุมนสิการอากาศนั้นนั่นแหละที่วิญญาณถูกต้องแล้วแผ่ไปไม่มีที่สุดเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณไม่มีที่สุด611คำว่าวิญญาณัญจายตนะอธิบายว่าธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะผู้อุบัติในวิญญาณัญจายตนะภูมิหรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน612คำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงการถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุวิญญาณัญจายตนะ613คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่614คำว่าเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงอธิบายว่าภิกษุเป็นผู้ก้าวล่วงแล้วก้าวข้ามแล้วก้าวพ้นแล้วซึ่งวิญญาณัญจายตนะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวง615คำว่าอะไรอะไรสักน้อยหนึ่งก็ไม่มีอธิบายว่าภิกษุทำวิญญาณนั้นนั่นแหละไม่ให้มีให้เสื่อมไปให้อันตรธานไปพิจารณาเห็นว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอะไรอะไรสักน้อยหนึ่งก็ไม่มี616คำว่าอากินจัญญายตนะอธิบายว่าธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าอากินจัญญายตนะผู้อุบัติในอากินจัญญายตนะภูมิหรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน617คำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงการถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุอากินจัญญายตนะ618คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่คำว่าเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงอธิบายว่าภิกษุเป็นผู้ก้าวล่วงแล้วก้าวข้ามแล้วก้าวพ้นแล้วซึ่งอากินจัญญายตนะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงคำว่าผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อธิบายว่าภิกษุมนสิการอากินจัญญายตนะนั้นนั่นแหละโดยความเป็นฌานที่สงบเจริญสมาบัติที่มีสังขารเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่620คำว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอธิบายว่าธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะหรือผู้อุบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิหรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน621คำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงการถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ622คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ดำเนินไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่สุตตันตภาชณีจบ